สวัสดีค่ะเบลนะคะวันนี้ก็ได้ของเล่นใหม่มาอีกแล้วนะก็จะเป็นแพมบ็อกซ์นะคะก็คือบิวตี้บ็อกซ์อีกยี่ห้อหนึ่งนะครั้งที่แล้วที่ทำการเปิดกล่องไปก็จะเป็นของโคโค่บ็อกซ์นะคะครั้งนี้มาดูกันว่าแพมบ็อกซ์ข้างในจะเป็นยังไงนะกล่องเขาก็ค่อนข้างแข็งแรงนะเป็นกล่องแข็งๆนะคะแข็งแรงเลยแหละเดี๋ยวขอเปิดกันนะคะพอเปิดออกมาแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่กล่องเขาค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะคะข้างในก็เปิดมาก็จะเจออีกผูกโบอยู่แล้วก็มีการ์ดนะเขียนว่าแพมบ็อกซ์ก็เดือนจูนนะคะแกะพร้อมกันเลยนะเราก็เพิ่งได้ของนะคะพอดีเพิ่งถึงบ้านจะเขียนว่าแพมบ็อกซ์แล้วก็เดือนจูนเขาก็พับมานะข้างในนะคะก็จะมีดีเทลว่าในกล่องเรามีอะไรบ้างกล่องของเบลกล่องแรกเดือนจูนนะคะก็จะมีตามนี้เลยนะเยอะอยู่นะ5ชิ้นนะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดแต่ละอันว่ายี่ห้ออะไรขนาดที่ได้อ๋อมันเป็นขนาดปริมาณที่ขายในราคาเต็มนะคะมีกำหนดไว้ว่าอย่างสมมุติโพรมาสคาร่าเอสเตโลเดอร์นะราคาเต็ม900แล้วข้างล่างเขาก็จะมีเขียนไว้ว่าเราสามารถดูข้อมูลได้ที่ pambox.com ว่าจะสามารถซื้อของอันนี้ได้ที่ไหนนะคะแล้วก็มี how to มี tips and tricks แล้วก็ how to apply product โอเคก็คือวิธีการใช้ product ต่างๆเองนะคะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะเป็นสติ๊กเกอร์รูปริมฝีปากจุ๊บค่อยๆแกะเรารู้สึกว่าอันนี้มันค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าของโคโค่บ็อกซ์นะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็รู้สึกจะลอกออกง่ายกว่าของโคโค่บ็อกซ์นี่คือแกะกันยังไงก็กระดาษก็ขาดแน่นอนนะคะเป็นกระดาษแบบบางนะอันนี้จะคล้ายๆแบบฟิล์มหนาๆนะคะนี่ของในกล่องนี้คาเนโบวองเชียซูเปเรียไวท์ดีฟมาร์คนะคะเห็นคำว่านี้ดีเหมือนกันไปยังไม่เคยลองนะดีเลยคิงก้าคอสเมติกอันนี้เป็นคูปองฟรีเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ1ชิ้นฟรีพิวริงเจลขนาดทดลองมีของปันปุริกิฟต์เซอร์ติฟิเคทลด 15% นะคะแล้วก็นี้ก่อนว่าอะไรอ่ะอันนี้ห้องนี้เบลไม่รู้จักเลยเป็นเพียวออร์แกนิกแคร์เป็นพวกแชมพูบอดี้โลชั่นประมาณนี้เจอของแล้วข้างในน่ารักอ่ะเป็นแบบฝอยๆดำๆนี่นะมีมาสคาร่านะคะของเอสเต้นะแล้วก็คิงกะคอสเมติกเป็นโกลด์นาโนพิวริงเจลก็เป็นไซส์เล็กๆนะคะ5กรัมนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ได้อันปุริมันคืออะไรวิมัน6อ่ะคือมันซึมออกมาข้างๆขวดนะคะเขาอาจจะ
แพ็คมันไม่ค่อยดีเนาะนิดนึงแต่ก็โอเคเดี๋ยวนะคะขออ่านนิดนึงว่ามันคืออะไรคำคลีนแอนตี้ออกซิแดนต์มิลค์บาธแอนด์บอดี้มาสาจออยก็เป็นออยเอาไว้นวดตัวเองนะโอเคก็หมดแล้วนะคะก็ในกล่องก็จะมีของประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มนะเพราะเดือนหนึ่งมันประมาณเท่าไหร่อ่ะ300กว่าบาท400ประมาณเนี้ยจำราคาเต็มไม่ได้นะก็ลองดูนะคะว่าถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบสินค้าทดลองหรือว่าชอบลองของเล่นใหม่ๆพวกเกี่ยวกับเครื่องสำอางหรือว่าพวกสกินแคร์ต่างๆก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะยังไงเดี๋ยวครั้งหน้ารู้สึกเบลก็สมัครของ Beauty Hunter ไปอีกกล่องนึงนะอันนั้นสมัคร6เดือนนะคะเดี๋ยวถ้าได้กล่องแรกมายังไงเดี๋ยวจะเอามาเปิดกล่องโชว์กันอีกนะคะวันนี้คงต้องไปละค่ะสวัสดีค่ะ